สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นั้นเราจะมาพูดถึงเรื่องแม่น้องชมพู่โดยวันนี้นั้นทางด้านผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวีได้มีการสัมภาษณ์แม่น้องชมพู่โดยได้มีการถามว่าเมื่อวานนั้นได้มีการสั่งฟ้องนายชัยพลเพิ่มเติมในข้อหาเจตนาฆ่าผู้อื่นเรามองและคิดเห็นอย่างไรบ้างสำหรับการตั้งข้อหาเพิ่มแม่ของน้องชมพู่ก็ได้ตอบว่าสำหรับแม่นั้นก็คิดไว้ก่อนแล้วว่าจริงๆแล้วก็เจตนานั่นแหละเพราะผลชันสูตรนั้นในวันที่11น้องยังมีชีวิตอยู่ถ้าเขาไม่เจตนาฆ่าเขาก็คงเอาน้องมาส่งในความคิดของแม่ก็คิดว่าอยู่อย่างนี้เพียงแต่ว่ามันยังไม่มีหลักฐานเมื่อก่อนอาจจะมีการตั้งข้อหาแบบนี้ไม่ได้ด้วยเหตุผลหลายอย่างแต่ว่าหลังจากที่มีการส่งสำนวนแม่คิดว่าทางอัยการก็ได้พิจารณาแล้วอาจจะมีหลักฐานหรือพยานอะไรที่มันเชื่อมโยงที่ทำให้ตั้งข้อหานี้ได้ทางผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวีก็ได้ถามต่อว่าคือแม่ก็ตั้งใจและมั่นใจว่าต้องมีหลักฐานอะไรที่ต้องมัดตัวแม่ก็ได้ตอบว่าแม่ก็ไม่รู้ว่าหลักฐานข้างในมันมีอะไรบ้างรู้คร่าวๆแม่ก็รู้ไม่เยอะแต่แม่ก็สบายใจว่าต้องมีหลักฐานแหละแม่คิดว่ามีการทำคนเดียวหรือว่าจะมีคนอื่นทำด้วยไหมที่แม่คิดไว้แม่น้องชมพู่ก็ได้ตอบว่าระยะเวลาผ่านมาเป็นปีถ้าเป็นแม่กับพ่อเราก็จะมีการพูดคุยกันในทุกสิ่งทุกอย่างในทุกๆเรื่องแม้ว่าคนคนหนึ่งไม่สามารถที่จะเก็บความลับได้เป็นปีหรอกหรือว่าในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแม่กับพ่อก็ต้องมีการพูดคุยกันไม่มีใครที่จะเก็บความลับความทุกข์เพียงคนเดียวและทุกอย่างไว้เป็นปีหรอกทางผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวีก็ได้ถามแม่ว่าสำหรับช่วงนี้สภาพจิตใจแม่และพ่อเป็นยังไงบ้างสำหรับแม่กับพ่อในตอนนี้รู้สึกดีขึ้นมากๆเราอยู่เป็นเราอยู่ได้และข้อหาสุดท้ายที่ทางตำรวจได้มีการตั้งก็ทำให้พวกเรานั้นสบายใจทำให้เรานั้นรู้สึกโล่งใจมีความรู้สึกว่าอย่างน้อยข้อหาสุดท้ายมันคือโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตถึงแม้ว่าลูกของเราจะไม่กลับคืนมาแล้วไม่ฟื้นขึ้นมาผู้ต้องหาก็ได้รับข้อหาและบทลงโทษที่หนักที่สุดมันก็ไม่คุ้มหรอกถ้าเทียบกับชีวิตกับลูกของเราแต่มันก็ยังดีความยุติธรรมบังเกิดตอนนี้ได้มีกำลังใจมากๆต้องขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ที่รู้กฎหมายที่ทำคดีให้น้องทุกท่านทั้งตำรวจและสำนักงานอัยการต่างๆที่ให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวเราทีม FC แม่ที่คอยมาให้กำลังใจไม่เคยปล่อยมือพวกเราเลยที่ดึงแม่ขึ้นมาให้กำลังใจเราในทุกครั้งที่เกิดประเด็นดราม่าต่างๆก็ได้ให้กำลังใจแม่ต้องขอขอบคุณ FC แม่ทุกท่านด้วยทางผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวีก็ได้ถามแม่ต่อว่าตอนนี้แม่มีความกังวลใจในเรื่องไหนไหมแม่ตอบว่าแม่ได้กังวลใจในเรื่องของความปลอดภัยพอข้อหาสุดท้ายที่ตั้งขึ้นมามันรุนแรงแม่ก็เลยมีความกังวลใจมากๆจริงๆตอนนี้เราก็มีตำรวจ
ที่คอยคุ้มครองพยานอยู่แล้วก็มีชุดละ5รายมาประจำการอยู่ไกลๆบ้านของเราชุดละ10วันก็ช่วยได้เยอะดีกว่าปล่อยให้เราอยู่กันอย่างหวาดระแวงอยู่กัน2คนผัวเมียประมาณนี้จริงๆแล้วกกกอกในตอนนี้นั้นมันก็เหมือนแดนเนรมิตที่เนรมิตหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คาดไม่ถึงก็มีชาวบ้านกกอกกลุ่มน้อยๆที่แบบว่ามีความเป็นห่วงเป็นใยเราแต่ก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าใครที่หวังดีและใครที่ไม่หวังดีผู้คนได้เปลี่ยนไปมากจนเราไม่สามารถคาดเดาจิตใจของแต่ละคนได้ก็ได้แต่ระวังตัวความรู้สึกที่เราได้รู้จักในวันนี้ไม่เหมือนในเมื่อก่อนหลายๆคนในเมื่อก่อนนั้นวันนี้เขาได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมากจนเราไม่สามารถจะคาดเดาจิตใจของเขาได้แล้วเปลี่ยนจนคิดไม่ถึงว่าเขาเปลี่ยนไปได้หลังจากที่มีหมายจับก็มีดราม่าเข้ามาเรื่อยๆเราอยู่แบบนี้มานานก็มีความรู้สึกว่าจะรับได้และได้มีการฝันเห็นน้องชมพู่แต่ในฝันเหมือนเขาอยู่ไกลๆแต่อยู่คนละโลกแม่ก็ได้มีการจุดธูปบอกน้องที่ธาตุของน้องและก็ใส่บาตรก็ได้บอกน้องว่าให้ไปอยู่บนสวรรค์แม่จะทำบุญไปให้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นห่วงนะยังไงลูกแม่ก็ไม่ตายฟรีเขาต้องชดใช้ตายต้องชดใช้ด้วยการตายถึงแม้ว่าน้องจะไม่กลับมาแม่ก็อยากจะให้เขาชดใช้ให้กับครอบครัวให้กับครอบครัวเขาให้รับรู้ในความรู้สึกนี้คือความสูญเสียแต่แม่กับลูกแม่คือเราไม่มีการได้สั่งเสียกันเลยแต่เขาได้มีการสั่งเสียกันได้นั่งกินข้าวด้วยกันและยังได้นอนและยังได้มีการปรึกษากันแบบว่าวันนี้พรุ่งนี้จะทำอะไรเขายังได้มีการปรึกษากันได้ตลอด